คุณขอมาเราจัดให้เปรียบเทียบซะหน่อยระหว่าง Samsung Galaxy A23 5G และ Oppo Reno 8Z 5G ราคาต่างกันนิดหน่อยรุ่นไหนน่าซื้อกว่ากันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้แม็กมาเล่าให้ฟังครับสำหรับในคลิปนี้เป็นหัวข้อคลิปที่แม็กทำใจลำบากสุดๆเลยแต่ยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่กับในราคาประมาณ 9,000 จนถึง 13,000 บาทดูทั้ง2รุ่นนี้เอาไว้นะครับว่าจะเป็นตัว Samsung Galaxy A23 5G หรือว่า Oppo Reno 8Z 5G ซึ่งแน่นอนทั้ง2รุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันทั้ง2รุ่นแต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าเราเอาสเปคมากางกันเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นที่มีสเปคแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเริ่มต้นกันที่ Samsung Galaxy A23 5G นะครับในรุ่นนี้ก็จะมีราคาเปิดตัวในบ้านเรา 9,999 บาทอันนี้คือราคาเปิดตัวนะครับกับในรุ่น RAM 8 ROM 128ส่วน Oppo Reno 8Z 5G นะครับมีราคาเปิดตัว 12,999 บาทนะครับกับในรุ่น RAM 8 ROM 128เหมือนกันวันนี้เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันว่าทั้ง2รุ่นนี้แน่นอนมีราคาต่างกันเกือบ 3,000 เนี่ยเขามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างและหลังจากที่แม็กใช้ทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้แม็กขออนุญาตมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่จะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยต้องแจ้งทุกคนก่อนเลยว่าในคลิปนี้แม็กไม่ได้ต้องการที่จะมาดิสเครดิตใครนะเอาจริงๆแล้วนะครับทั้ง2รุ่นนี้เขามีจุดเด่นของเขาแต่แม็กเป็นสื่อแม็กมีหน้าที่ที่จะต้องมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังก็เลยอยากจะมาทำคลิปเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ฟังเผื่อว่าในคลิปนี้คลิปที่แม็กทำออกไปจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่กำลังเล็งทั้ง2รุ่นนี้สำหรับในคลิปนี้นะครับแม็กจะมาพูดให้ฟังเอาเฉพาะหัวข้อหลักๆก็แล้วกันมีเรื่องดีไซน์เรื่องการใช้งานแล้วก็เรื่องกล้องเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงกันครับขออนุญาตพาทุกคนมาพูดถึงเรื่องของดีไซน์รายละเอียดต่างๆของทั้ง2รุ่นนี้ก่อนก็แล้วกันขออนุญาตเรียกชื่อสั้นๆง่ายๆก็คือ Samsung กับ Oppo เพื่อที่จะไม่สับสนทั้งตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆฟังจะได้ไม่รู้สึกขัดหูแน่นอนนะครับถ้าเราพูดถึงดีไซน์ของทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung หรือว่า Oppo ทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าเราพูดถึงดีไซน์ที่เขาให้มาสวยลงตัวแล้วก็ดูทันสมัยเหมือนกันทั้ง2รุ่นแล้วก็ทั้ง2รุ่นมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมดหลายสีซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราจะพูดถึงหน้าตาดีไซน์พูดถึงเรื่องของสีสันของตัวเครื่องเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นความชอบของแต่ละคนแม็กเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้ง Samsung Galaxy A23 5G เองหรือว่าทาง Oppo Reno 8Z 5G จริงๆแล้วถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันหรือว่าเอามาเปรียบเทียบถือด้วยกันแบบนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยแล้วก็ลงตัวเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับข้อนี้แม็กขออนุญาตข้ามไปนะครับตรงนี้แล้วแต่คนชอบก็แล้วกันแต่สิ่งที่แม็กจะมาเล่าให้ฟังครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy A23 5G หรือว่าตัว Oppo Reno 8Z 5G เนี่ยเขาจะมีพอยต์การใช้งานที่แตกต่างกันอยู่แล้วหลักๆก็คือเรื่องของหน้าจอ Samsung นะครับผมจะมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าซึ่งแน่นอนพอมันมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทราบเอาไว้เลยก็คือเรื่องของขนาดตัวเครื่องแล้วก็น้ำหนักที่จะต้องเยอะกว่า Oppo Reno 8Z 5G จะมีน้ำหนักที่เบากว่าแน่นอนอย่างที่บอกไป Oppo มีขนาดหน้าจอที่เล็กกว่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจอยู่แล้วนะครับใครที่หาสมาร์ทโฟนที่ขนาดจอไม่ได้ใหญ่มากน้ำหนักเบา Oppo ตอบโจทย์แต่ถ้าใครที่หาสมาร์ทโฟนที่หน้าจอใหญ่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำหนัก Samsung ก็ตอบโจทย์เหมือนกันตรงนี้เพื่อนๆลองเอาไปชั่งน้ำหนักก็แล้วกันส่วนขนาดตัวเครื่องทั้ง2รุ่นนี้ที่ให้มาก็ถือว่าให้มาค่อนข้างบางเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง Oppo อาจจะดูบางกว่านิดหน่อยนะครับถ้าเราดูจากสเปคที่เขาให้มาเนี่ย Oppo จะมีขนาดตัวเครื่องมาให้อยู่ที่ 7.99 มิลลิเมตรส่วน Samsung จะมีขนาดตัวเครื่องมาให้อยู่ที่ 8.4 มิลลิเมตรนะครับตัวเครื่องของ Oppo จะมีขนาดที่บางกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญในการใช้งานสักเท่าไหร่หลังจากที่แม็กได้เอาไปใช้งานมาส่วนผลการใช้งานทั้ง2รุ่นนี้ก็ให้มาค่อนข้างครบครันเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเริ่มต้นกันที่ด้านบนก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับด้านบนนะครับทั้ง2รุ่นก็จะมีตำแหน่งของไมค์ตัดเสียงมาให้นะครับด้านขวามือนะครับทั้ง2รุ่นก็จะมีตำแหน่งของปุ่ม power มาให้เหมือนกันแต่ว่าในรุ่น Samsung เนี่ยจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่บริเวณทางด้านขวามือแต่ถ้า Oppo จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ทาง Oppo เนี่ยเขาจะมีสล็อตเสกซิมอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วน Samsung ก็มีสล็อตเสกซิมมาให้ทางซ้ายมือเหมือนกัน Oppo การใช้งานนะครับถ้าพูดถึงการใส่ซิมหรือว่าสล็อตที่เขาให้มาเนี่ย
Oppo จะมาพร้อมกับการใช้งานแบบ Hybrid Slot นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถเพิ่ม Memory Card ได้แต่ว่าต้องเลือกระหว่างใช้งาน2ซิมกับใส่ Memory Card นะครับจะแตกต่างจาก Samsung Samsung จะเป็นแบบ Triple Slot เพื่อนๆสามารถใส่2ซิมเพิ่ม Memory Card ได้นะครับถ้าเรื่องการใช้งานเนี่ยถ้าเน้นใช้งานจริงๆนะครับเป็นคนที่ต้องใช้2ซิมแล้วก็อยากจะเพิ่ม Memory Card เนี่ย Samsung จะทำออกมาได้ดีกว่าต่อมาด้านล่างนะครับด้านล่างเขาก็จะมีพอร์ตชาร์จมาให้นะครับผมก็ทั้ง2รุ่นก็จะมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จแบบ Type C เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับมีรูแจ็ค 3.5 มาให้เหมือนกันนะครับมีตำแหน่งของไมโครโฟนแล้วก็มีตำแหน่งของลำโพงทั้ง2รุ่นเรื่องของลำโพงนะครับจะมาพร้อมกับลำโพงตัวเดียวเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่มาเปรียบเทียบเรื่องของลำโพงให้ฟังเพราะว่าเท่าที่ผมได้ฟังเนี่ยลำโพงไม่ได้แตกต่างกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติเสียงหรือว่าความดังนะครับผมสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันแบบชัดเจนเลยนะฮะก็คือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัย Oppo จะทำออกมาได้เปรียบกว่าก็คือ Oppo เนี่ยนะครับเขาจะมีสแกนนิ้วมาให้อยู่บริเวณใต้จอส่วน Samsung นะครับเขาจะมีการสแกนนิ้วมาให้อยู่บริเวณปุ่ม Power นะครับแน่นอนนะฮะ Oppo มีราคาที่แพงกว่าก็อาจจะมีอะไรที่ดีกว่าอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆ นะว่าเพื่อนๆจะซีเรียสหรือเปล่ากับการที่มีสแกนลายมือใต้จอหรือไม่มีสแกนลายมือใต้จอกับในราคาที่แตกต่าง 3,000 บาทแล้วก็ทั้ง2รุ่นนี้สามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าได้เหมือนกันส่วนความไวเท่าที่ได้ลองก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับในเรื่องของการปลดล็อกลายมือนะครับทำออกมาได้ดีทั้งคู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมชอบการสแกนลายมือใต้จอเนี่ยมันโอเคกว่าแต่จริงๆปุ่ม Power ก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าไงเราก็ต้องใช้ปุ่ม Power ในการเปิดเครื่องอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องทิ้งไว้ให้เป็นข้อพิจารณาสักทีหนึ่งก็แล้วกันก็ลองเอาไปตัดสินใจกันเรื่องต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของหน้าจอกันต่อดีกว่าแน่นอนเราพูดถึงดีไซน์ตัวเครื่องหลักๆไปแล้วนะครับทั้ง Samsung Galaxy A23 5G แล้วก็ Oppo Reno 8 Plus 5G แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับทั้ง2รุ่นนี้จะมีพอยต์การใช้งานที่แตกต่างกันซึ่งแน่นอนทาง Samsung จะมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าทาง Oppo จะมีหน้าจอที่เล็กกว่าตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบซึ่งส่วนตัวถ้าถามผมนะผมจะซื้อสมาร์ทโฟนทั้งทีผมเป็นคนที่ชอบหน้าจอใหญ่เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูคอนเทนต์แล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะครับผมเป็นคนที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนที่หน้าจอค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับเพราะส่วนตัวสมาร์ทโฟนที่ผมใช้งานในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับหน้าจอที่ผมชอบจะอยู่ที่ 6.67 นิ้วอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็อาจจะชอบหน้าจอที่เล็กเพราะว่ามันสามารถพกพาได้แบบสะดวกกว่ามันก็พูดยากอ่ะเนาะส่วนสเปคจอที่ให้มาครับทั้ง2รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Refresh จอแล้วก็ชนิดจอเรามาเริ่มต้นกันที่ Samsung Galaxy A23 5G ก่อนก็แล้วกันนะครับทางด้านของ Samsung Galaxy A23 5G เนี่ยถ้าเราพูดถึงหน้าจอรุ่นนี้สิ่งที่ได้เปรียบทาง Oppo ก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับในรุ่นนี้นะครับจะมีขนาดหน้าจอมาให้อยู่ที่6.6 นิ้วแล้วก็มีค่า refresh จอมาให้120 เฮิรตซ์ส่วนทาง Oppo นะครับในรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.43 นิ้วมีค่า refresh จอมาให้อยู่ที่60 เฮิรตซ์ซึ่งแน่นอนครับทั้ง2รุ่นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้งานสิ่งที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของความสมูทนะครับซึ่งเท่าที่ผมได้ลองใช้งานการเลื่อนฟีดหรือว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือทาง Samsung ใช้งานได้สมูทกว่าทาง Oppo แต่ผมจะลองไถให้ดูคร่าวๆนะครับจะเห็นได้ว่าฝั่ง Samsung เนี่ยเลื่อนฟีดเนี่ยนะครับจะดูสมูทมากกว่านี่คือข้อดีของหน้าจอที่มี Refresh เยอะกว่าหน้าจอจะดูสมูทกว่าทาง Oppo นะครับทาง Oppo เนี่ยมันจะมีแบบกึกกักกึกกักนิดนึงนะครับตามแบบสไตล์ของหน้าจอที่มาพร้อมกับ Refresh จอ 60 เฮิรตซ์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความลื่นไหลความสมูทตรงนี้ผมต้องขอยกให้ฝั่ง Samsung แต่แน่นอนครับมีข้อดีก็จะต้องมีจุดสังเกตสมาร์ทโฟนทุกรุ่นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ดีไปหมดนะฮะกับในเรื่องราคานี้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันนอกจาก Refresh Rate จออีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของชนิดจอซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มีชนิดจอที่แตกต่างกันเรามาเริ่มต้นกันที่ Oppo ก่อนก็แล้วกันนะครับทาง Oppo นะครับในเรื่องของหน้าจอสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้หน้าจอที่มาพร้อมกับหน้าจอแบบ AMOLED ส่วน Samsung จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบTFT นะครับซึ่งแน่นอนถ้าใครที่ชอบเรื่องของสีสันอยากจะได้หน้าจอที่สดชอบสีแบบสดๆเอาไปดูคอนเทนต์ต่างๆทาง Oppo จะทำออกมาได้ดีกว่าทาง Samsung แค่เราเปรียบเทียบเราก็เห็นแล้วนะฮะเห็นไหมเราจะเห็นว่าทาง Oppo เนี่ยเรื่องของสีสันหน้าจอจะทำออกมาได้ดีกว่า
ฝั่งซัมซุงตรงนี้ก็ลองเอาไปตัดสินใจดูซัมซุงได้หน้าจอ120เฮิรตซ์ส่วน Oppo ได้หน้าจอเป็น AMOLED เพื่อนๆชอบตัวไหนก็ลองไปตัดสินใจดูแต่ก็อย่าลืมว่าราคาต่างกัน 3,000 บาทส่วนเรื่องของการดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับของทั้ง2รุ่นนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ YouTube กันก่อนก็แล้วกันการดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับสำหรับใครที่ดู YouTube ทั้ง2รุ่นนี้นะฮะเท่าที่ผมได้ลองทดสอบทั้ง2รุ่นนี้นะครับในเรื่องของการแสดงผลไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Samsung เองหรือว่าฝั่ง Oppo เนี่ยจะรองรับการดู YouTube ได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080 แล้วก็ไม่รองรับการแสดงผลแบบ HDR เหมือนกันเนี่ยก็เปิด YouTube แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปรียบเทียบในเรื่องของสีสันให้ทุกคนได้ดูกันสักนิดนึงนะครับสีสันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับหน้าจอ Samsung เนี่ยไม่รู้ว่ากล้องจะแสดงผลได้ตรงหรือเปล่านะจะเห็นได้ว่าสีอาจจะดูแบบไม่ได้สดเท่ากับตัวOppo ทาง Oppo เนี่ยจะแสดงสีสันของสีที่เป็นสีดำได้แบบมืดสนิทกว่าทางฝั่ง Samsung นะครับก็แน่นอนตามแบบสไตล์ของหน้าจอแบบ AMOLED สำหรับการดู Netflix นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับว่าจะเป็นทาง Oppo หรือว่าทางฝั่ง Samsung เนี่ยนะครับการรับชม Netflix ทั้ง2รุ่นนี้จะเป็นแบบL1 นะครับรองรับการแสดงผลแบบ Full HD เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยสำหรับใครที่ดูทั้ง2รุ่นนี้เอาไว้แล้วก็ชอบดู Netflix นะครับเพื่อนๆสามารถไปจัดได้เลยเหมือนกันทั้ง2รุ่นเพื่อนๆจะประหยัดเงินไหมหรือว่าเพื่อนๆจะเพิ่มเงินก็ลองเอาไปตัดสินใจกันเอาเองก็แล้วกันซึ่งถ้าจะพูดกันแบบตรงๆเลยกับในราคานี้นะในเรื่องนี้ Samsung แอบได้เปรียบกว่าเพราะว่า Samsung มีราคาที่ถูกกว่านอกจากนั้นนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่แตกต่างกันถ้าเราพูดถึงหน้าจอนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของตัวรอยบากที่เขามีมาให้นะครับฝั่ง Oppo นะครับผมก็จะมีรอยบากแบบเจาะรูนะครับอยู่บริเวณทางด้านซ้ายของหน้าจอส่วนฝั่ง Samsung นะครับก็จะมีรอยบากแบบหยดน้ำนะครับอยู่บริเวณตรงกลางของหน้าจอนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะส่วนขอบจอทั้ง2รุ่นนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้บางเหมือนกันนะครับในส่วนของหน้าจอที่เป็นสีดำนะครับอาจจะดูหนากว่านิดหน่อยนะสำหรับฝั่ง Samsung แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขัดตาสักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราคงแบบไม่รู้สึกนะรู้สึกแค่ตรงที่เราเปรียบเทียบกันแค่นั้นก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของหน้าจอไม่ว่าจะเป็นทาง Samsung Galaxy A23 5G หรือว่าทาง Oppo Reno 8Z 5G ใครที่อยากจะได้การใช้งานที่แบบลื่นไหลสมูทฟึดฟาสรวดเร็วดูดสายน้ำเนี่ยนะฮะได้หน้าจอลื่นๆหน้าจอใหญ่ๆแนะนำมาฝั่ง Samsung นะครับแต่ถ้าใครซีเรียสนะครับไม่ชอบหน้าจอใหญ่อยากได้หน้าจอ AMOLED ก็มาฝั่ง Oppo ก็ได้ก็ลองเอาไปตัดสินใจกันนะครับผมมีแค่หน้าที่มาเล่าให้ฟังหลังจากนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะฮะเพราะว่าเงินก็เป็นเงินของเพื่อนๆก็ลองเอาไปตัดสินใจกันนะจ๊ะพูดถึงดีไซน์ไปแล้วนะครับพูดถึงหน้าจอไปแล้วต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของสเปคแล้วก็เรื่องของการใช้งานของทั้ง Samsung Galaxy A23 5G กับ Oppo Reno 8Z 5G กันต่อดีกว่าแน่นอนถ้าเราพูดถึงสเปคครับลองเอาสเปคมาเปรียบเทียบกันทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะเรียกได้ว่ามาพร้อมกับชิปเซ็ตRAM และ ROM มีมาให้เท่ากันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy A23 5G หรือว่า Oppo Reno 8Z 5G จะมาพร้อมกับชิปเซต CPU ของฝั่ง Qualcomm เนี่ย Snapdragon 695 5G นะครับมี RAM มาให้8 ROM 128การใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับรับการใช้งาน Wi-Fi 5G นะครับรองรับการใช้งาน 5G เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับสิ่งที่แตกต่างกันในเรื่องของสเปคหลักๆนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการชาร์จซึ่งแน่นอนถ้าเราดูจากสเปคนะครับการชาร์จนะครับ Oppo อาจจะได้เปรียบกว่านิดหน่อยเพราะว่าทาง Oppo เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบชาร์จแบบ SuperWook 33 วัตต์ส่วน Samsungจะมาพร้อมกับชาร์จไวเพียงแค่25วัตต์เท่านั้นหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานชาร์จตั้งแต่ 0% ถึง 100 ทั้ง2รุ่นนี้ถามว่าเวลาแตกต่างกันมากไหมจากเท่าที่ลองนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับถ้าคิดเป็นนาทีเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่ระดับประมาณ20นาทีประมาณนี้นะครับทั้ง2รุ่นนะครับเท่าที่ผมลองชาร์จแบตถ้าเป็นรุ่น Oppo เนี่ยจะใช้เวลาชาร์จอยู่ราวๆประมาณ2ชั่วโมงกับอีก15นาทีประมาณนี้ส่วนฝั่ง Samsung นะครับจะใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกับอีก40นาทีประมาณนี้กับการชาร์จตั้งแต่ 0% ถึง 100 นะครับระยะเวลาการชาร์จแตกต่างกันนิดหน่อยก็ลองเอาไปตัดสินใจดูก็แล้วกันว่าราคาต่างกัน 3,000 เพื่อนๆรับได้หรือเปล่าการชาร์จที่แตกต่างกันเรื่องต่อมาสิ่งที่เราจะมาพูดกันครับเรามาพูดถึงเรื่องของการใช้งานกันดีกว่านะครับผมถ้าพูดถึง
เวอร์ชัน Android นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Samsung เองหรือว่าฝั่ง Oppo เนี่ยนะครับทั้ง2รุ่นก็จะมาพร้อมกับ Android ที่เป็น12เหมือนกันทั้งฝั่ง Samsung ก็จะครอบทับตัว One UI ทั้งฝั่ง Oppo ก็จะครอบทับตัว Color OS ต่อมาถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้งานครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งSamsung หรือว่าฝั่ง Oppo เองเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกแฮปปี้มากๆก็คือในเรื่องของการใช้งานมัลติวินโดว์มัลติวินโดว์คืออะไรมัลติวินโดว์คือการใช้งานพร้อมกันหลายๆแอปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นทาง Oppo Reno 8 Z 5G หรือว่าทาง Samsung Galaxy A23 5G เนี่ยสำหรับใครที่เน้นใช้งานมัลติวินโดว์นะครับทั้ง2รุ่นนี้สามารถใช้งานพร้อมกัน3แอปแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเล่น Facebook พร้อมกับไถ TikTok แล้วก็ดู YouTube ได้สำหรับใครที่ดูทั้ง2รุ่นนี้เอาไว้แล้วก็อยากจะใช้งานแบบหลายๆแอปพร้อมกันแบบนี้เพื่อนๆสามารถไปจัดรุ่นไหนก็ได้ซึ่งจากที่ผมได้ลองใช้นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นแล้วก็ความลื่นไหลก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ตรงนี้ก็ถือว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับทำออกมาได้ดีในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันเรื่องต่อมาเรามาดูผลทดสอบประสิทธิภาพกันต่อดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของเซ็นเซอร์ที่เขาให้มาผมได้ทำการทดสอบอยู่ประมาณ2แอปหลักๆก็จะมี AnTuTu กับตัว GitBend File นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ AnTuTu กันก่อนก็แล้วกันนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นฝั่ง Samsung ทางด้านซ้ายจะเป็นฝั่ง Oppo ในเรื่องของการทดสอบตัว AnTuTu Benchmark นะครับผลคะแนนโดยรวมนะครับฝั่ง Oppo จะมีคะแนนที่เยอะกว่าประมาณ 3,000 กว่าคะแนนประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลคะแนนโดยรวมแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานในส่วนของ GPU นะครับฝั่ง Oppo จะมีคะแนน GPU ที่เยอะกว่าประมาณ 1,000 นิดๆประมาณนี้นะครับ 100,000 กับ 90,000 ประมาณนี้แต่ก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าผลคะแนนไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างกับการใช้งานนะครับต่อมาในเรื่องของ Geekbench 5ครับผมนะฮะGeekbench 5นะครับทั้ง2รุ่นนี้เท่าที่ผมได้ลองทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Samsung เองหรือว่าฝั่ง Oppo เริ่มต้นกันที่คะแนน Single Core ก่อนก็แล้วกันนะครับคะแนน Single Core จะเห็นได้ว่าฝั่ง Oppo จะมีคะแนน Single Core อยู่ที่677เมื่อเทียบกับฝั่ง Samsung จะมีคะแนนอยู่ที่676นะครับแล้วก็คะแนน Multi-Core นะครับคะแนน Multi-Core ทาง Oppo จะน้อยกว่าฝั่ง Samsung Oppo จะมีคะแนนMulti-Core ที่ 1,928 ส่วน Samsung ทำได้ที่ 1,993 คะแนนประมาณนี้นะครับผมซึ่งแน่นอน CPU ตัวเดียวกันนะครับก็อาจจะมีผลคะแนนที่ไม่ได้แตกต่างกันมากเพื่อนๆสามารถไปซื้อรุ่นไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าดูจากสเปคโดยรวมดูจากราคายังไงนะตอนนี้ Samsung ก็คุ้มกว่า Oppo อยู่แล้วนะครับถ้าเราจะพูดในแบบตรงๆต่อมาเรามาดูในส่วนของเซนเซอร์ที่เขาให้มากันต่อดีกว่าทางด้านของเซนเซอร์ที่เขาให้มานะครับทดสอบผ่านตัวเซนเซอร์บ็อกก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2รุ่นนี้เซนเซอร์หลักๆอย่างไจโรก็มีมาให้เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใช้งานนำทางได้เพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นเกมแนว First Person หรือว่า FPS ได้นะครับเปิดไจโรแล้วก็เล่นได้แบบสบายๆด้วยทั้ง2รุ่นนี้เท่าที่ผมลองเล่น PUBG ลองเล่นตัว Apex Legends เปิดไจโรทั้ง2รุ่นนี้ความสมูทก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับถือว่าเอาไปเล่นเกมได้แบบสบายๆในเรื่องของการใช้งานไจโรสิ่งที่แตกต่างกันอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ครับก็คือตัว Samsung เนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่มีในส่วนของเซ็นเซอร์วัดแสงมาให้อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันเรื่องต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมกันต่อดีกว่านะครับผมทดสอบ ROV ผมทดสอบตัว Apex Legendsจริงๆแล้วทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเอาไปเล่นเกมอื่นๆเนี่ยถ้าพูดถึงความลื่นไหลถ้าพูดถึงการปรับภาพกราฟิกเนี่ยยังไงมันก็ทำออกมาได้เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้มันใช้ชิปเซตตัวเดียวกันแต่จากที่ผมได้ลองนะครับเอาแบบลองจริงๆเลยนะครับผมลองอัดหน้าจอแล้วก็เปิดทดสอบเล่นประมาณ1ชั่วโมงผมจะมาเริ่มต้นกันที่เกม ROV ก่อนก็แล้วกันผมอัดหน้าจอผมเปิดเกม ROV ผมเปิดภาพกราฟิกเหมือนกันนะครับก็คือระดับสูงแล้วก็เปิด60เฟรมเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่ Oppo หลังจากที่ได้ลองนะครับสำหรับ Oppo นะครับเล่นทดสอบ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดอัดหน้าจอไปด้วยนะครับ Oppo เนี่ยนะครับจะมีเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ราวๆประมาณ57จนถึง60เฟรมประมาณนี้กับการอัดหน้าจอไปด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ลองทดสอบเกม RV 1ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิความร้อนของ Oppo เนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ42จนถึง43องศาประมาณนี้นะครับก็จะมีความร้อนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติอุ่นๆไม่ได้ร้อนแต่ถ้าเทียบกับฝั่ง
Samsung นะครับฝั่ง Samsung ถามว่าเป็นยังไงบ้างจากที่ผมได้ลองนะครับ Samsung Frame Rate เนี่ยเกม ROV Oppo อาจจะมี Frame Rate ที่ดีกว่า Samsung นะครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะกันมากนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเล่นเกม1ชั่วโมงเรื่องของความร้อนเป็นยังไงนะครับ Samsung อาจจะมีตัวเครื่องที่ร้อนกว่า Oppo Samsung จากที่ผมได้วัดนะครับจะมีอุณหภูมิตัวเครื่องอยู่ราวๆประมาณ44จนถึง45องศาประมาณนี้นะครับอาจจะดูแบบร้อนกว่านิดหน่อยเวลาเราเอามือมาจับๆอังๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าฝั่ง Samsung เนี่ยเครื่องจะร้อนกว่าฝั่ง Oppo นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้แบบมีผลกับการเล่นเกมสักเท่าไหร่เพราะว่าต่อให้ Samsung ร้อนเฟรมเรทก็ไม่ตกนะครับเฉลี่ยอยู่57จนถึง60เฟรมประมาณนี้นะครับเรื่องการเล่นเกม RV จากที่ผมลองนะครับ Oppo อาจจะทำออกมาได้ดีกว่าแต่ในเรื่องของเฟรมเรทมีอุณหภูมิที่อาจจะดูร้อนน้อยกว่าฝั่ง Samsung ประมาณ2องศาประมาณนี้ต่อมาในเรื่องของเกม Apex Legends นะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับเหมือนกันเลยนะครับเล่นเกม1ชั่วโมงเปิดภาพกราฟิกระดับเดียวกันเปิดเฟรมเรทระดับเดียวกันสำหรับเกม Apex Legends เนี่ยทั้ง2รุ่นนี้สามารถเปิดภาพกราฟิกได้สูงมากๆนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ระดับแบบอัลต้าด้วยนะครับแต่เท่าที่ผมลองผมเปิดเป็นระดับกลางๆนะแล้วก็เปิดเป็น60เฟรมเริ่มต้นที่ Oppo ก่อนก็แล้วกัน Oppo ถ้าเป็นเกม Apex Legends เนี่ยนะครับจากที่ผมลองนะเฟรมเรทเฉลี่ย30แบบนิ่งๆนะจะอยู่ประมาณ50เฟรมประมาณนี้ช่วงที่แบบไม่ได้แบบมาตุ้มมาโฮมไม่ได้แบบยิงกันแบบสนั่นหวั่นไหวนะครับแต่ถ้ายิงกันเนี่ย Oppo เนี่ยนะครับอาจจะมีร่วงมาถึง25ให้เห็นเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิจากที่ลองนะครับผม Oppo เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ราวๆประมาณ43ถึง44องศาสำหรับเกม Apex Legends นะครับOppo ถ้าเล่นเกม Apex Legends นะครับเฟรมเรทเฉลี่ยโดยรวมนะครับจะอยู่ราวๆประมาณ40จนถึง50ต่ำสุดจะอยู่ราวๆประมาณ25เฟรมประมาณนี้ส่วน Samsung นะครับจากที่ผมลองเกม Apex Legends นะครับตัวนี้นะครับเฟรมเรทอาจจะแกว่งหน่อยเมื่อเทียบกับ Oppo ตัว Samsung เนี่ยเท่าที่ผมลองนะครับผมเฟรมเรทนะครับจะตกอยู่ประมาณ30แล้วก็ขึ้นมา40ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยก็จะอยู่30จะแตกต่างจาก Oppo นะครับ Oppo จะมีไหลลงมาแบบ25เฟรมบ้างแต่ Samsung เนี่ยต่ำสุดคือ30แต่ว่าเฟรมเรทอาจจะแบบไม่นิ่งเมื่อเทียบกับ Oppo นะครับจะมีแกว่งๆบ้างในบางจังหวะแต่ถ้าถามว่าความลื่นไหลทั้ง2รุ่นนี้เล่นเกม Apex Legends เป็นยังไงก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนในเลนราคา10,000 ต้นๆที่เล่นเกม Apex Legends ได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับผมอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือเรื่องของเฟรมเรทส่วนความร้อนนะครับความร้อน Samsung จากที่ผมได้ลองในเรื่องของความร้อนเนี่ย Samsung เนี่ยจะมีความร้อนเกม Apex Legends ทดสอบ1ชั่วโมงอยู่ราวๆประมาณ44จนถึง45องศาประมาณนี้เทียบเท่ากับตอนที่เล่นเกม ROV เลยซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าความร้อนระดับนี้ผมไม่ได้แบบซีเรียสสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะแบบสรุปง่ายๆทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็อาจจะมีเฟรมเรทที่แตกต่างกันสักประมาณ5ถึง10เฟรมประมาณนี้ Oppo อาจจะมีเฟรมเรทที่ดีในบางเกม Samsung อาจจะมีเฟรมเรทที่ดีในบางเกมตรงนี้ในเรื่องการเล่นเกมผมมองว่าผมให้คะแนนพอๆกันแต่ถ้าดูจากราคาก็อย่างที่บอกแหละ Samsung ราคาถูกกว่า 3,000 ทำได้ถึงขนาดนี้ยังไงในหัวข้อนี้ถ้าพูดถึงสเปค Samsung ก็จะต้องวินกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะ Samsung มีราคาที่ถูกกว่าต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องสุดท้ายกันดีกว่าครับก็คือเรื่องกล้องแล้วก็การถ่ายภาพแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Samsung เองหรือว่าฝั่ง Oppo นะครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นนี้นะครับเขาชูจุดเด่นเหมือนกันทั้ง2รุ่นอยู่แล้วนะครับในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมตอบได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ดูเรื่องกล้องเนี่ยแล้วแต่ feeling หรือว่าความชอบของผมเลยนะครับผมจะไม่ได้มาเจาะลึกเรื่องของความคมชัดไดนามิกหรือว่านู่นนี่นั่นนะครับแน่นอนถ้าเราพูดถึงสเปคกล้องทั้ง2รุ่นนี้ก็ถือว่าให้มาจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันพอสมควรเลยก็คือฝั่ง Samsung เนี่ยนะครับจะได้เปรียบกว่าก็คือจะมีเลนส์กล้องที่สามารถถ่ายได้ทุกระยะมากกว่าฝั่ง Oppo แน่นอนถ้าเราพูดถึงสเปคกล้องของ Samsung Galaxy A23 5G รุ่นนี้นะครับเขาจะมีกล้องหลังมาให้ทั้งหมด4เลนมีกล้องหลักไม้50ล้านมี OS มาให้มีเลนมุมกว้างมาให้มีเลนเดฟมาให้แล้วก็มีเลนมาโครมาให้นะครับเลนมุมกว้างที่เขาให้มาก็จะมาพร้อมกับเลนมุมกว้างความละเอียดอยู่ที่5ล้านเลนมาโครก็2ล้านเดฟ2ล้านนะครับสามารถถ่ายมุมกว้างได้สามารถถ่ายมาโครได้สามารถถ่ายในส่วนของ
การวัดระยะได้หรือว่าการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอได้ถ้าเราพูดถึงสเปคกล้องเนี่ยทาง Samsung อาจจะดูแบบคุ้มกว่ากับในราคานี้ที่ถูกกว่าถึง 3,000 บาทนะครับเมื่อเทียบกับฝั่ง Oppo ส่วน Oppo นะครับเรื่องกล้องที่เขาให้มา Oppo Reno 8Z 5G รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้เป็นแค่3ตัวนะครับได้กล้องหลัก64ล้านมีเลนส์มาโครมาให้2ล้านแล้วก็มีเลนส์โมโนมาให้2ล้านทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเราพูดถึงกล้องหลังเริ่มต้นจากกล้องหลังกันก่อนก็แล้วกันนะครับจากที่ผมได้ลองทดสอบนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพย้อนแสงการถ่ายกลางคืนหรือว่าถ่ายภาพแบบปกติเนี่ยนะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันบางแสงบางจังหวะเท่าที่ผมลองเอาไปทดสอบเนี่ยฝั่ง Samsung ก็ทำออกมาได้ดีกว่าฝั่ง Oppo บางครั้งฝั่ง Oppo ก็ทำออกมาได้ดีกว่าฝั่ง Samsung ตรงนี้แล้วแต่คนชอบจริงๆแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือเรื่องของเฉดสี Oppo ภาพที่ได้เนี่ยนะครับจะติดเหลืองส่วน Samsung ภาพที่ได้จะติดฟ้าอันนี้คือภาพที่ผมได้ลองทดสอบนะครับเพื่อนๆลองดูว่าเพื่อนๆชอบฝั่งไหนมากกว่ากันแต่จากที่ผมลองไม่ว่าจะเป็นการถ่ายย้อนแสงหรือว่าการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันหลังจากที่ผมได้ลองทดสอบนะ Samsung จะได้เปรียบกว่าก็คือ Samsung เขาจะมีเลนส์มุมกว้างมาให้แล้วก็มีพวกเลนส์มาโครมาให้เลนส์เดฟมาให้นะครับ Samsung เขาจะถ่ายได้ทุกระยะมากกว่าฝั่ง Oppo นะครับตรงนี้ต้องยอมรับเลยนะครับเอาเป็นว่าในราคานี้เนี่ย Samsung ก็สู้ Oppo ได้แบบสบายๆถ้าเราจะพูดกันแบบตรงๆถ้าเป็นการถ่ายภาพแบบออโต้ย้อนแสงหรือว่าการถ่ายแบบกลางคืนทั้ง2รุ่นนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับลองไปถ่ายมาละถ่ายอาหารถ่ายพวกโมเดลถ่ายพวกวิวทิวทัศน์ตอนคืนตอนกลางวันสามารถเอาไปสู้กันได้แบบสบายๆนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับหลังจากที่ผมได้ลองทดสอบนะแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือการถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับการถ่ายภาพพอร์เทรตตรงนี้เราจะต้องยอมฝั่ง Oppo นะครับ Oppo ถ่ายภาพพอร์เทรตได้ดีกว่าฝั่ง Samsung จากที่ผมได้เอาไปลองนะครับลองถ่ายน้องที่ออฟฟิศเนี่ยนะครับการถ่ายภาพพอร์เทรตตรงเนี้ยต้องยอม Oppo เลยนะครับสกินโทน Oppo ดีกว่าการตัดขอบเอฟเฟคต่างๆนะครับ Oppo ทําออกมาได้ดีกว่านะครับตรงนี้ต้องยอม Oppo เลยแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจมากๆจนแบบไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของ OIS ของฝั่ง Samsung นะครับแน่นอนคุณภาพกล้องมันใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับแต่ Samsung เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือมี OIS มาให้ตรงเนี้ยช่วยได้เยอะเลยนะครับเวลาที่ผมมือสั่นๆผมถือของหรือว่าผมทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอยู่บนรถเนี่ยแล้วผมเอามาถ่ายเนี่ยการสั่นของ Samsung เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับ Oppo นะครับ Oppo ลองเอามาถ่ายแบบแกว่งๆสั่นๆเนี่ยเอามาซูมดูเนี่ยภาพ Oppo จะค่อนข้างเบลอเมื่อเทียบกับ Samsung ตรงนี้ Samsung ค่อนข้างทำออกมาได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีการสั่นมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มกับในราคาที่ต่างกัน 3,000 บาทส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับเรื่องของการถ่ายวิดีโอจะสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดอยู่ที่ 1080 แบบ 30 เฟรมเหมือนกันนี่คือความละเอียดสูงสุดนะครับจากที่ผมได้ลองนะเรื่องการถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวเนี้ยผมชอบฝั่ง Samsung มากกว่านะครับฝั่ง Samsung ถ่ายวิดีโอได้ดูแบบสมูทนะครับสมูทกว่าแล้วก็พวกสีสันการวัดแสงเนี่ยฝั่ง Samsung จะถ่ายวิดีโอได้ดีกว่านะครับรวมไปถึงเรื่องของตัวไมโครโฟนด้วยนะครับจากที่ผมไปลองเดินๆผมเอาไปถ่ายกลางคืนเอาไปถ่ายกลางวันการถ่ายวิดีโอตัวนี้ผมขอยกให้ฝั่ง Samsung ก่อนแล้วกันแล้วก็สิ่งที่แตกต่างนะครับทั้ง2รุ่นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการถ่ายวิดีโอก็คือถ้าเป็น Oppo นะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะมีพวกการรีทัชมีพวกฟิลเตอร์มาให้เราเล่นนะครับจะแตกต่างจากฝั่ง Samsung นะครับฝั่ง Samsung การถ่ายวิดีโอเนี่ยจะไม่มีพวกรีทัช Samsung เพื่อนๆสามารถถ่ายเป็นเลนส์มุมกว้างได้อันนี้ก็ลองเอาไปตัดสินใจกันแล้วกันว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนแต่ถ้าพูดถึงวิดีโอผมขอยกให้ Samsung นะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าหรือว่าการเซลฟี่นะครับตัวนี้นะครับแน่นอนสเปคแตกต่างกันนะครับ Samsung มีกล้องหน้ามาให้8ล้าน Oppo มีกล้องหน้ามาให้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านเรื่องการเซลฟี่ตัวนี้นะครับผมขอยกให้ฝั่ง Oppo นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมมองว่าฝั่ง Oppo เนี่ยสกินโทนจะดูแบบโอเคกว่าแล้วก็ความคมชัดถ้าเราเอามาซูมเนี่ยมันจะดูดีกว่าฝั่ง Samsung ฝั่ง Samsung ไม่ใช่ไม่ดีนะจริงๆฝั่ง Samsung ก็ดีนะครับแต่ว่าต้องยอมรับไปว่า Oppo เนี่ยเขาเด่นเรื่องของการเซลฟี่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับสกินโทนมันจะถูกใจแบบคนไทยมากกว่าแล้วก็ถูกใจ
สาวๆมากกว่าหลังจากที่ผมลองเอาไปให้น้องที่ออฟฟิศนะครับลองถ่ายแล้วก็มาเปรียบเทียบกันหลายๆคนบอกว่าชอบฝั่ง Oppo มากกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าผู้ชายบอกว่าชอบฝั่ง Samsung มากกว่านะครับตรงนี้ตัดสินใจไม่ได้ก็ลองเอาไปตัดสินใจกันแต่ถ้าส่วนตัวผมนะผมชอบ Oppo มากกว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่หน้าใหญ่แล้วก็เป็นคนที่แบบหน้าไม่ค่อยเกี้ยงมากผมก็เลยแบบชอบมือถือที่มันค่อนข้างฟุ้งฟิ้งแล้วก็บิวตี้อันนี้ก็ลองเอาไปตัดสินใจกันขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการเปรียบเทียบคร่าวๆระหว่าง Samsung Galaxy A33 5G กับ Oppo Reno 8 Plus 5G นะครับจริงๆแล้วทั้ง2รุ่นนี้เขาจะมีจุดเด่นแล้วก็จะมีตัวต้นของเขานะครับแต่สิ่งที่ผมจะต้องมาเปรียบเทียบให้ฟังเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแล้วก็มีสเปคที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันจนแบบมีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาสอบถามผมเยอะมากๆนะครับแล้วก็ผมเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยมาทำเปรียบเทียบสักเท่าไหร่เพราะอย่างที่ทราบกันดีนะมือถือเนี่ยหรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบจริงๆนะครับแต่ก็อดใจไม่ไหวนะครับผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบรุ่นไหนมากกว่ากันนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะจริงๆแล้วทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ทำออกมาได้ดีเหมือนกันทั้ง2รุ่นถ้าไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกันนะครับผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับราคาแตกต่างกันอยู่ราวประมาณเกือบ 3,000 บาทอันนี้คือราคาเปิดตัวนะยังไม่รวมกับราคาโปรโมชั่นติดตามโอเปอเรเตอร์แล้วก็ราคาปัจจุบันของเขาอีกซึ่งถ้าเราจะพูดกันแบบจบเจ้าไม่แล้วหรือแล้วก็จะพูดกันแบบจริงๆจังๆเลยก็คือยังไงผมก็มองว่า Samsung เนี่ยถ้าพูดถึงสเปคพูดถึงการใช้งานราคาถูกกว่ามันก็ดูคุ้มกว่าฝั่ง Oppo อยู่แล้วแต่ฝั่ง Oppo เขาก็มีจุดเด่นของเขานะครับว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอเรื่องของดีไซน์บางน้ำหนักเบาแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับตรงนี้ต้องยอมรับความจริงว่าฝั่ง Oppo ทำออกมาได้ดีกว่าฝั่ง Samsung ซึ่งก็ลองเอาไปตัดสินใจกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เพื่อนๆชอบสมาร์ทโฟนทุกรุ่นไม่ได้ดีทุกอย่างสำหรับทุกคนตรงนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆแล้วยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy A23 5G หรือว่า Oppo Reno 8 Plus 5G เพื่อนๆสามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับนี่คือทั้งหมดกับการใช้งานของผมนะครับผมก็ลองเอาไปตัดสินใจดูกันนะว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันราคาต่างกัน 3,000 Samsung คุ้มกว่าไหมหรือเพื่อนๆอยากจะจ่ายแพงไปเอา Oppoก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจแล้วเพราะว่าเป็นเงินของเพื่อนนะครับถ้าไงชอบเหมือนเดิมฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มหิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเทคเอาของเราก่อนใครนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะสวัสดีครับจุ๊บ